ครับวันนี้เราอยู่กับร้านเจนโกนะครับวันนี้อินจะมารีวิวนี่เลยฮะรถโตโยต้าทีเอสอาร์นะครับคันนี้นะฮะเข้ามาในด้านโลกขวาไฟฟ้าหันมาครับก็จะมีสวิตช์นะครับปิดเปิดที่ด้านหน้าคนขับแบบนี้นะฮะสามารถสั่งได้ทั้งปิดและก็เปิดนะครับเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะครับจะมีไฟสีฟ้านะครับแบบนี้ติดขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราลองมาสั่งเปิดนะครับตอนนี้ฝาท้ายฟ้าก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่นะฮะการติดตั้งนะฮะการเสียบสายไฟการติดตั้งโค้งนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่นะฮะรอยเข้าเดิมของรถนะครับเราสามารถกดปิดได้จากตรงนี้นะฮะสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นเบ้าสวิตช์ตรงรุ่นไม่มีการตัดจ่องนะครับของเดิมมาถอดคืนให้ลูกค้าเลยเดี๋ยวเรากดปิดนะฮะนี่ครับนี่จะเป็นระบบกันกีดนะครับมีระบบเซฟตี้นะฮะนี่เรากดปิดลงไปครับระบบกรองนะฮะจะเป็นระบบกรองดูดมลนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเวลาปิดเนี่ยเป็นนิ่งแล้วก็เงียบมากๆเลยนะฮะและตรงนี้นะครับที่ปุ่มเดินฝาท้ายนะครับสามารถกดเปิดได้เลยไม่ต้องดึงหรือกระชากนะครับเรากดเปิดครับแบบนี้นะฮะนี่ฮะและยังมีฟังก์ชันสั่งงานด้วยรีโมทนะครับได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะครับนี่นะฮะไม่มีการแก้ไขรีโมทเดิมนะครับเราสั่งเปิดในการกดปุ่มกดล็อกรถ3ครั้งแบบนี้ครับผมฝาท้ายฟ้าก็จะติดลงไปนะฮะแบบนี้ใช้งานสะดวกสบายนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดนะฮะแล้วก็เตะเปิดให้ดูนี่นะครับแบบนี้ฝาท้ายฟ้าก็จะเปิดขึ้นมานะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเปิดปิดหน้าคนขับครับเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทนะฮะมีระบบการหนีบและสามารถตั้งระดับความสูงได้ด้วยนะครับผมโอเคหากใครสนใจติดตั้งนะครับฝาท้ายฟ้า Toyota CHR สามารถติดต่อได้ที่ร้าน JS Pro นะครับหรือว่าเพจฝาท้ายฟ้าอัตโนมัติ PVM Auto Shop by JS Pro นะครับร้านเดียวกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ